ค่ะสวัสดีค่ะฤาษีผสมมหาสารคามมาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยอดผู้ติดตามนะคะติดตามเข้ามาให้กำลังใจกันค่ะส่วนฤาษีผสมมหาสารคามมีแต่ฤาษีผสมล้วนๆเลยเดี๋ยวพาชมสวนก่อนเนาะวันนี้ว่าจะมาแนะนำตัวที่สามารถปลูกได้ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนและสวยสุดๆในหน้าหนาวนะคะแต่เดี๋ยวชมสวนก่อนเนาะเนี่ยค่ะเป็นสวนล่าสุดในหน้าหนาวของหน้าฝนนะหน้าฝนของเราบางตัวที่ดูแลยากๆเขาก็จะล้มตายไปนะคะบางตัวที่เราปลูกไว้ในกระถางปุ่งดินโปร่งๆเขาก็จะยังมีชีวิตอยู่สำหรับตัวที่จะแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้ในเพื่อนๆในกลุ่มเขาจะเรียกกันว่าช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะทรงพุ่มจะไม่ใช่ยอดยาวยอดยาวสูงอย่างพวกอย่างนี้พวกอย่างนี้จะสูงอย่างเดียวสูงแล้วก็แตกพุ่มแต่ตัวเนี้ยเขาจะออกมาเป็นพุ่มอย่างนี้ค่ะออกลูกออกหลานอย่างนี้เท่าที่สังเกตมาปลูกมาปีกว่าแล้วนะคะกระถางนี้ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเนี่ยไอตัวที่ไม่เจอแดดอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยก็จะได้สีประมาณนี้ตัวที่สูงขึ้นมาได้แดดขอบก็จะเป็นสีเหลืองทองอย่างนี้เลยช่วงนี้จะเป็นช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าจัดมากถ้าแดดจัดกว่านี้ขอบจะเป็นทองชัดเจนกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะคือเธอจะไม่กลัวไม่กลัวฝนเลยนี่อย่างที่สวนจะปลูกใส่กระถางปิดกระปะอย่างนี้นะคะลงดินโปร่งๆค่ะสำคัญคืออย่าพยายามอย่าให้มีดอกนะถ้ามีดอกคอยเด็ดออกอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีดอกแล้วเธอจะโทรมหมั่นตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆถ้ามียอดไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็เด็ดแล้วก็จะแตกพุ่มจะยิ่งเด็ดยิ่งแตกเนี่ยค่ะการปลูกเคยสอนไปแล้วนะคะการปรุงดินย้อนดูคลิปเก่าๆได้อันนี้ก็ปักไม่กี่ยอดนะคะก็จะแตกออกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกอย่าแนะนำเลยค่ะปลูกเป็นพุ่มๆอย่างนี้จะทำเป็นแขวนหรือวางสูงอย่างนี้หรือเป็นพุ่มเตี้ยอย่างนี้เธอจะสวยโดดเด่นมากลักษณะกระเอที่สวนขายนี่คือก็ถ้าอย่างนี้ก็จะตัดให้เป็นกิ่งละ10บาทอย่างนี้นะคะกิ่งจะไม่ค่อยยาวเพราะเขาเป็นพุ่มเนี่ยจะเลือกเอาตะกิ่งใหญ่ๆส่งให้กิ่งละ10บาทมีค่าส่ง50บาทส่วนช่องทางการติดต่อผ่านทาง YouTube จะรู้สึกจะช้าค่ะจะติดต่อยากต่อไปลูกค้าก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆแอดไลน์มานะคะเบอร์เดี๋ยวให้เบอร์นี่จดมาแล้วเรียบร้อยเบอร์ตามนี้เลยชื่ออิ๋วนะคะส่วน Facebook ส่วนตัวก็บ้านสวนเกษตรบนพื้นปูนคนเมืองสารคามหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจฤาษีผสมมหาสารคามได้โดยตรงเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้เป็นกิ่งอยากปลูกแบบเร็วทันใจก็จะมีแบบนี้บริการนะคะใส่ถุง6นิ้วอันนี้คือชำไว้ให้เรียบร้อยแล้วลักษณะอย่างนี้จะ50บาทหรืออยากลองฝีมือก็กิ่งละ10บาทค่าส่ง50ค่ะหรืออยากเลือกสีอื่นก็ทักมาคุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ